วันนี้หนุ่มพนาชาแนลอยู่พนาจะมาพามากราบไหว้วัดเจดีซาวโบราณสถานเป็นศิลปะพม่าสร้างในสมัยรัชกาลที่5มีความสวยงามแปลกตามีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองลำปางซึ่งประกาศขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษาเล่มที่97ตอน41ลงวันที่14มีนาคม2523นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในวัดว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือวัดเจดีสาวครับนี่คือในส่วนวัดเจดีสาวนะครับวัดแห่งนี้จะมีเจดีรวมกันอยู่ซาวหลังตามชื่อของวัดเลยนะครับวัดซาวหลังเจดีซาวหลังครับหรือวัดพระธาตุ20องค์ครับผมซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่มากราบไหว้หลวงพ่อตรงวัดเจดีซาวหลังแห่งนี้ถ้ามีบุญวาสนาก็จะนับพระเจดีของวัดแห่งนี้ได้ครบ20องค์นะครับผมบางคนไม่มีค่อยมีบุญวาสนาสูงส่งพอก็จะนับเจดีย์ครบบ้างเกินบ้างขาดบ้างอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนแต่ละคนนะครับประวัติสังเขปเลยสังเขปวัดเจดีย์ซาวหลังครับผมคือผมคงให้ดูว่าประวัติเป็นยังไงนั่นเองครับตามนะครับผมนี่คือประวัติโดยสังเขปของวัดเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้นะครับเป็นศิลปะเจดีย์สมัยโบราณครับผมที่สวยสดงดงามวัดหนึ่งในจังหวัดลำปางแห่งนี้เลยนะครับผมด้านในก็มีการกราบไหว้พระเจ้าทันใจนะครับผมตรงนี้จะมีที่กราบไหว้พระเจ้าทันใจซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในของเจดีย์แห่งนี้นะครับผมซึ่งนนท์ครับมันคือพระเจ้าท่านใจซึ่งกับผมจะขึ้นมากราบไหว้ในส่วนของพระเจ้าท่านใจนะครับผมพระเจ้าท่านใจที่อยู่ที่วัดเจดีย์ซาวนครลำปางนะครับผมดูสมดุลชัดๆครับครับนี่คือในส่วนเจ้าทันใจที่อยู่ลำปางนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมด้านพระธาตุด้านหลังว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือคำไหว้พระธาตุเจดีย์ซาวลำปางนะครับผมนี่คือความสวยสดงดงามของโบราณสถานแห่งนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ช่องพนาชาแนลพนาก็ได้มากราบไหว้ทางผ่านกับบ้านพอดีครับเลยก็เลยแวะมาถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อน FC ได้ชมกันว่าความแปลกความสวยของพระธาตุแห่งนี้เป็นยังไงนะครับผมนี่คือความสวยงามของพระธาตุวัดพระธาตุซาวหลังหรือเจดีย์20องค์ของคนภาคกลางครับผมมีเจดีย์20องค์จะเรียงรายกันเป็นอยู่ในส่วนของฐานสี่เหลี่ยมนะครับผมเจดีย์20องค์ตัวนี้นะครับจะเรียงรายกันอยู่ครับการนับก็มีการนับหลายวิธีครับในส่วนของการนับพระเจดีย์20หลังของวัดแห่งนี้นะครับนี่คือมุมแต่ละมุมของเจดีย์ส่วนนี้ครับจะตั้งสลับซับซ้อนกันไว้โดยมีเจดีย์องค์ประธานอยู่ด้านกลางจะเป็นองค์ประธานที่ใหญ่สุดนะครับองค์กลางนนจะเป็นเจดีย์องค์ประธานดีองค์บริวารก็จะมีความลดหลั่นลงมา
รอบๆเจดีย์องค์ประธานนะครับผมนี่คือส่วนของเจดีย์ของวัดแห่งนี้นะครับส่วนเป็นด้านโน้นก็เป็นอุโบสถของวัดเจดีย์สาวแห่งนี้นะครับผมด้านนี้ก็เป็นการดูบริเวณรอบวัดนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็การจัดเตรียมงานบุญยี่เป็งที่จะถึงมาอาทิตย์หน้านะครับนี่คือกันในส่วนของการจัดเตรียมงานบุญวันยี่งานบุญวันยี่เป็งนะครับผมนี่ก็อีกส่วนหนึ่งคือศาลาของพ่อนะครับที่ท่านได้อยู่ในตรงนี้นะครับความสวยงามของบริเวณโดยรอบของวัดเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้นะครับผมครับนี่คือบริเวณโดยรอบของวัดเจดีย์ซาวที่กับผมพนาชาแนลได้พามาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับผมด้านหลังก็มีศิลปะแล้วก็มีบ่อน้ำทิพย์อะไรอยู่ด้านหลังคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ผมดูภาพรวมของวัดเจดีย์ซาวแห่งนี้กันก่อนว่ามีความแปลกตาสวยสดงดงามของวัดหนึ่งในจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้ครับผมนี่คือความงามของวัดเจดีย์ซาวครับครับผมคลิปการเยี่ยมชมคลิปในส่วนของวัดเจดีย์ซาวในวันนี้ก็คงลาเพื่อนเพื่อน FC ในภาพสวยๆงามๆศิลปะพระเจดีย์ทั้ง20หลังนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับดูครับผมว่าความสวยงามของวัดแห่งนี้เป็นยังไงครับก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมาตลอดครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็อยากจะเข้ามากราบไหว้วัดพระธาตุเจดีย์สาวหลังแห่งนี้นะครับเพราะเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางอีกวัดหนึ่งก็ว่าได้ครับผมครับคลิปการเยี่ยมชมวัดเจดีย์สาวหลังของลุมพนาชาแนลวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ